สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บมากับคลิปฮอลค่ะก็คือกิ๊บจะมาเปิดถุง Sephora Fall Collection 2020นะโปรดักต์ทั้งหมดนี้นะคะกิ๊บได้รับมาจากทาง Sephora นะคะแล้วก็เป็นโปรดักต์ใหม่ๆที่จะเริ่มเปิดตัวในช่วงนี้บางตัวเปิดตัวแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นของที่เพิ่งวางขายใหม่ในช่วงสิงหากันยาตุลาหลังจากนี้ไปนะคะคลิปนี้นะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่กิ๊บเปิดถุงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโปรดักต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกิ๊บยังไม่ได้ลองอย่างละเอียดนะคะแต่ว่ากิ๊บลองใช้บ้างแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันสั้นๆเพื่อที่เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยจะได้มีไอเดียแล้วก็ว่าของใหม่ๆตอนนี้ของ Sephora มีอะไรบ้างล่ะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปเขาก่อนๆเนี่ยเพื่อนๆให้การตอบรับที่ดีมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าชอบที่คลิปมาเมาท์มอยให้ฟังว่าของใหม่มีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะรอโปรโมชั่นของ Sephora สั้นๆตรงนี้กันก่อนนะถ้าพิมพ์โค้ด FALL20 ลงไปนะคะจะได้รับกระเป๋าใบนี้เลยเมื่อซื้อสินค้าครบแค่ 1,500 บาทนะซึ่งยอดมันต่ำมากแล้วกระเป๋าอ่ะมันโอเคมากทุกคนมันเป็นผ้าแบบแคนวาสหนาเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะหมดเขตถึงวันที่31ตุลาคมหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ของหมดนะเพราะฉะนั้นรีบไปจัดกันเลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะของที่เราจะรีวิวนะคะมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยกิ๊บอาจจะพูดเร็วนิดนึงถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่เข้าใจสงสัยอะไรทิ้งคำถามไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะตัวแรกที่ต้องขอพูดถึงเลยนะคะคือ It Cosmetic Confidence in Your Beauty Sleep นะเป็นไนท์ครีมตัวแรกของ It Cosmetic เลยจริงๆทาง Sephora เขาส่งไซส์เล็กมาให้กิ๊บนะคะแต่ว่าพอดีกิ๊บได้ตัวใหญ่มาจากทางแบรนด์ด้วยนะ It Cosmetic เนี่ยเขาเป็นแนวสกินแคร์ที่เน้นเรื่องของอ่อนโยนต่อผิวผิวที่เพิ่งผ่าตัดเพิ่งทำศัลยกรรมมาก็คือสามารถใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วสกินแคร์ของเขาอะคือเวิร์กมากจริงๆนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊บจะมีตัวครีมของเขากระปุกสีเหลืองนะคะใช้ดีมากแล้วก็เนื้อเข้มข้นเหมาะกับคนผิวแห้งเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเลยว่าอ่อนโยนนะคะมาถึงตอนแรกเนี่ยจะเห็นเนื้อมันเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อมันจะเหมือนกรีกโยเกิร์ตอะคือมันจะมีความยุ่นยุ่นหนึบหนึบอยู่มันจะไม่เหมือนเนื้อครีมทั่วไปค่อนข้างแน่นเลยนะคะแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยจะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์ผสมอยู่ทาแล้วรู้สึกหลับได้ดีขึ้นผ่อนคลายง่วงนอนมากขึ้นนะคะเนื้อครีมของเขานะคะจะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะอะดีโนซีนแล้วก็เซรามายนะคะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยบำรุงผิวสูตรของเขาเนี่ยเน้นเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบฟายไลน์ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความอ่อนเยาว์มีความสดใสมีความดูชุ่มฉ่ำอุ้มน้ำได้ดีมากขึ้นด้วยนะกิ๊บลองใช้ตัวนี้แล้วคือเนื้อมันจะชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็จะมีความทิ้งความหนึบไว้ที่ผิวไว้พอสมควรเลยแต่ว่าระหว่างคืนเนี้ยจะซึมลงผิวไปได้ดีนะตื่นมารู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวแห้งได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอใช้ละเอียดอีกนิดนึงแต่ส่วนตัวชอบอยู่แล้วก็ถัดไปนะคะเป็นของ Pixie นะคือกึ่งเป็นสกินแคร์และกึ่งเมคอัพนิดนึงนะ Pixie C Plus Priming Oil Tri Face Beauty Oil นะคะน่าสนใจมากตรงที่เนื้อของมันนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชั้นแบบนี้เลยซึ่งเขาเรียกว่า Tri Face Oil ในสารบำรุงของตัว Tri Face Oil นะคะก็คือจะมีทั้งวิตามินซีที่เพิ่มความกระจ่างใสช่วยการกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวมีความอ่อนเยาว์มากขึ้นเนาะทูมาริกเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็แครอทออยล์ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทดแทนน้ำที่เสียไปด้วยก่อนใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่าให้เนื้อออยล์ทั้ง3ชั้นเนี่ยรวมกันก่อนนะพอได้สัมผัสเนื้อแล้วอะเหมือนเนื้อลิควิดเหมือนน้ำมากเลยเหลวมากไม่ค่อยเหมือนเนื้อออยล์เท่าไหร่มันจะให้ความชุ่มชื้นให้การบำรุงนะคะแล้วก็ซึมซาบได้ดีมากๆเลยซึ่งของ Pixie เนี่ยลายวิตามินซีของเขาว่าขายดีมากๆอยู่แล้วแล้วกิ๊บก็ว่าตัวนี้น่าจะใช้ดีข้อดีคือมันซึมซาบเร็วมากแล้วมันก็ไม่ทำให้หน้าเหนอะหนะด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาเขียนอยู่แล้วว่าเน้นให้ใช้ก่อนการแต่งหน้านะมันจะสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยโดยที่ไม่น้ำมันไม่ทำให้หน้าเหนอะหนะไม่ทำให้เครื่องสำอางเรามีปัญหาในการลงรองพื้นใช้ได้ทั้งคนผิวมันทั้งคนผิวแห้งถ้าเป็นคนผิวแห้งอาจจะอยากได้ความชุ่มชื้นอะไรมากกว่านี้นะคะก็อาจจะเติมมอยส์เจอไรเซอร์นิดนึงตัวถัดไปตัวนี้ก็มีความเก๋ๆนะ Pixie with C Plus Skin Perfecting Enhancer นะเป็นไพรเมอร์ที่มีสีเนื้อแล้วก็จะเหมือนกับบางๆเตรียมผิวถ้าเกิดว่าเป็นใครที่ไม่ชอบรองพื้นเนี่ยคือสามารถลงตัวนี้ตัวเดียวได้เลยเนื้อของมันออกมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นเลยนะแต่พอทาลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับลงรองพื้นอยู่แล้วไม่ต้องลงรองพื้นอีกมีสารบำรุงเยอะมากอยู่ในเนื้อมันมีทั้งวิตามินซีเพิ่มความกระจ่างใสของผิวมีเฟอรูริกแอซิดเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลิโคลิสนะคะช่วยให้สีผิวเนี่ยมีความเรียบ
เนียนสม่ำเสมอมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการบำรุงผิวไปในตัวแล้วก็เป็นกึ่งๆรองพื้นไม่ได้ให้ความปกปิดมากแต่ว่าช่วยให้สีผิวเนี่ยมีความสม่ำเสมอแล้วก็ผิวดูเนียนดูโกลมากขึ้นตัวเนี้ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแพ็คเกจมันน่ารักมากเลยนะคะของแบรนด์ PSA นะหรือ Purposeful Skincare by Allies นะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่าวิตามิน C and E Light UpFlash Brightening Mask นะคะเป็น Wash Off Mask ที่สามารถใช้ได้ทุกวันทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนนะคะบอกว่ามี L Ascorbic Acid ถึง 11% วิตามิน E 2% Grape Seed Oil แล้วก็ Hyaluronic Acid นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสลดความหมองคล้ำช่วยให้ผิวเนี่ยมีความใสวิ้งมากขึ้นแล้วก็ช่วยเติม Moisturizer นะทิ้งไว้แค่ประมาณ 5-10 นาทีเสร็จแล้วล้างออกเนื้อมันเป็นสีส้มเจลเจลใสๆกิ๊บไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าพอทาลงไปที่ผิวแล้วกิ๊บรู้สึกว่าผิวมันอุ่นมากขึ้นนะคะตัวนี้กิ๊บแอบสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นมาสก์วิตามินซีปกติจะไม่ค่อยเจอมาสก์แบบวอชออฟที่เป็นวิตามินซีกับวิตามินอีอะค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับการบำรุงผิวนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะวิตามินซีเนี่ยเขาจะชอบให้ใช้ตอนเช้ามันจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ SPF กันแดดทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวถัดไปนะคะคือ Caudalie Grape Water จะบอกว่ากรี๊ดมากตอนที่เปิดกล่องมาแล้วเจออันนี้นะคะเพราะว่าขวดมันน่ารักใหญ่บึ้มมากเลยนะคะไปดูในเว็บไซต์ของ Sephora อเมริกาแล้วปรากฏว่ารีวิวดีมากคนชอบใช้เยอะมากค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าสามารถใช้แทนโทนเนอร์ได้เลยนะในส่วนผสมของเขานะคะใช้ออร์แกนิกเกรป 100% เลยน่าจะมีส่วนผสมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีการบำรุงให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ปลอบประโลมผิวจากความระคายเคืองนะไม่มีสารที่ก่อนให้เกิดการระคายเคืองใดๆไม่ว่าน้ำหอมไม่ว่าสารกันเสียแล้วตัวมันเองเนี่ยก็มีความอ่อนโยนมากเลยเดี๋ยวลองพ่นให้ดูเลยจะเห็นว่ามิสของเขาอ่ะคือบางเบามากแล้วก็พอลงที่ผิวเสร็จแล้วอ่ะคือไม่ต้องสับหน้าต่อเลยแล้วตอนแรกอ่ะที่อ่านว่าเป็นแบบน้ำองุ่นใช่ไหมก็แบบจินตนาการว่ากลิ่นมันจะต้องแบบหอมๆองุ่นมากๆแน่ๆสเปรย์ลงไปแล้วจริงๆคือไม่มีกลิ่นเลยค่ะเหมือนน้ำเปล่าเลยนะที่อ่านจากรีวิวของฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีมากๆเหมือนกับถ้าเปิดว่าผิวมีความคันมีความแห้งมีความรู้สึกว่าผิวช่วงนั้นกำลังอักเสบระคายเคืองนะคะให้ใช้ตัวนี้ไปเลยแล้วก็พ่นได้ทั้งวันข้อดีของเขาคือมันสามารถใช้ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเนี่ยแหละค่ะตัวนี้น่าสนใจมากเลย Super Cool Glow Screen นะคะ Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 PA 3+ตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดแบบเคมีคอลนะคะแล้วส่วนผสมของมันเนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่ก่อให้เกิดการระคายผิวแล้วก็ Reef Safe คือสามารถใช้ลงไปในน้ำทะเลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อปะการังไม่มีน้ำหอมแล้วก็เป็นวีแกนด้วยนะของซูเปอร์กรุ๊ปเนี่ยเขาจะมีกันแดดหลายสูตรมากๆเลยซึ่งกิ๊บเคยลองมาแล้วนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวกันแดดรวมๆของซูเปอร์กรุ๊ปบอกไว้ได้ด้านล่างเลยเดี๋ยวจัดให้นะเขาใส่ความมุกลงมาในเนื้อของมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้เป็นกันแดดที่ทาทั้งหน้าหรือว่าจะใช้เป็นไฮไลเตอร์เฉพาะส่วนก็ได้ค่ะเนื้อมันออกมาตอนแรกอาจจะเป็นสีเนื้อเลยแต่ว่าไม่ได้ทำให้สีผิวเข้มขึ้นหรือคล้ำลงนะคะแล้วพอเกลี่ยลงไปตอนแรกอาจจะยังไม่เห็นความเป็นมุกแต่พอเกลี่ยลงไปเนียนทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีความโกลมีความวาวนะคะซึ่งความโกลความวาวมันไม่ได้มากเกินไปไม่ได้ดูเป็นลูกนิมิตอะส่วนตัวกิ๊บเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วผิวกิ๊บจะดูแบบตุ่นๆดูขาดน้ำอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้อะไรแบบนี้พอทาลงไปแล้วอะผิวมันดูมีความสดใสมันดูมีความโกลบำรุงผิวมาเยอะเหมือนมีออร่าอะไรเงี้ยกิ๊บก็เลยลงทั้งหน้าเลยนะแล้วโอเคมากเพราะว่ามันไม่ได้ดูหน้าวาวดูหน้าเวอร์เนื้อบางเบาแต่งหน้าต่อง่ายนะคะจะทิ้งความเป็นกันแดดไว้ที่ผิวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มากเกินไปกิ๊บมองว่าเป็นกันแดดที่เหมาะกับการใช้แบบ everyday มากกว่านะคะเพราะว่าตรงเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้เขียนว่ากลั่นน้ำแต่อย่างใดนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติไปออกน้ำออกกิจกรรมกันแดดที่ต้องการมีการเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้กันแดดที่มีความกันน้ำมากกว่าตรงนี้นะคะมาต่อในเรื่องของบิวตี้กันบ้างแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนคอสกันนะเพราะตะกี้นี้ก็มีเรื่องบิวตี้กับเมคอัพอยู่บ้างนะคะTarte Maracuja Tinted Hydrator นะหน้าตามันจะคล้ายกับรองพื้นมากเลยแต่จริงๆไม่ใช่มันจะเป็นเหมือนกับเป็น Tinted Moisturizer นะคะคือให้ความชุ่มชื่นกับ
ผิวแต่ว่าช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนเรียบมีความสม่ำเสมอแต่ไม่ได้ให้การปกปิดมากเหมาะกับสายที่ต้องการแบบผิวสบายสบายลุคแบบ everyday เขาให้สีเบอร์20 Enlight Neutral กิฟต์มานะซึ่งพอดีกับสีผิวเป๊ะมากแต่พูดก็พูดเถอะคือที่อยู่กับบนผิวกิฟต์ตอนนี้นี่ก็คือตัวนี้ล่ะค่ะซึ่งพอมาขึ้นกล้องแล้วว่าเอ้ยมันก็เนียนนะมันก็ดูปกปิดนะคะมันก็แค่ว่าตรงรูขุมขนมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนมากแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจุดด่างดำมีรอยสิวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปียกปิดมากเท่าไหร่ถัดไปตัวนี้ตอนที่ออกมาตอนแรกอ่ะกิฟเห็นรีวิวแล้วนะคะแล้วกิฟก็ค่อนข้างงงว่ามันใช้เอาไว้ทำอะไรแล้วที่เมืองนอกนี่คือฟูหามากเลยนะคะคือเบคค่าซีโร่โนพิกเมนต์กลาสไฮไลท์เตอร์ for fix and lip นะตัวนี้นะคะเป็นลิปกลอสที่จริงๆแล้วอะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยสังเกตเทรนด์ของแฟชั่นตอนนี้อะค่ะมันจะมีบางทีที่เอากลอสอะไรมาทาตาเป็นลุคแบบตาฉ่ำใช่ไหมหรือหน้าเนี่ยจะดูมีความวาวนิดนึงหรือแม้แต่บางครั้งเราอยากได้ลิปกลอสแต่ว่าเราไม่อยากให้สีอะไรมันมาปนเปื้อนทำให้ด้านล่างของเราสีมันเปลี่ยนไปอ่านในรีวิวของฝรั่งเนี่ยคือเขาสามารถเอาไปทำเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะก็คือปาดบริเวณหางตาตรงนี้เกลี่ยๆไปแล้วมันจะเป็นลุคเหมือนกับแบบเวทลุคอะค่ะมันจะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบลิปกลอสมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าลงที่หน้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหนึบมีความฉ่ำนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ชินอยู่แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเขาทำมาให้มันใช้ได้ทั้งหน้าเลยจริงๆตัวสุดท้ายแล้วของไลน์เมคอัพนะคะนั่นคือ Make Up Forever Rouge Artist Intense Color Beautifying Lipstick Burr 110 Fearless Valentine นะชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะตอนแรกอะเห็นเป็นแท่งนี้ก็งงๆนิดนึงแต่พอเปิดออกมาแล้วว่าดูดิเก๋มากเป็นลิปสติกที่อยู่ในแพ็คเกจที่แบบสวยมากเลยนะคะแล้วที่เก๋ไปกว่านั้นอ่ะคือเวลาที่เราเลื่อนลิปสติกขึ้นมาแล้วเราสามารถต่อปอกลงไปด้านล่างอ่ะแล้วมันจะแบบจับได้ถนัดมือมากขึ้นเป็นเนื้อลิปแบบซาตีนกึ่งแมตแต่ว่าไม่แมตมากเกินไปยังสปายปากนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นสีที่อยู่บนริมฝีปากกิ๊บตอนนี้นะคือรู้สึกเบาสบายปากก่อนหน้านี้ปากกิ๊บค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวดูจากคลิปที่กิ๊บลงไว้นะคะนึกว่าลงลิปตัวนี้แล้วปากจะแห้งมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่เลยแล้วก็ดูไม่ตกร่องด้วยสีเนี่ยเป็นสีเบจอมแดงอมน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นสีที่สวยแล้วก็ใช้ได้ every day ด้วยนะหลายๆคนก็จะเพิ่งได้ดูคลิปแฮร์แคร์ที่กิ๊บเพิ่งจัดไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะเป็นรวมดาวแฮร์แคร์ที่กิ๊บอ่ะได้มาจาก Sephora นะตัวแรกอ่ะเป็นตัวที่ได้แล้วมาแล้วคือดีใจมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่กิ๊บอยากลองอยู่แล้วนะคะคือ Brio Gio นะ Beauty Blogger จะพูดถึง Brio Gio บ่อยมากแล้วก็ฮิตมากดังมากเลยตัวนี้ชื่อว่า Be Gentle Be Kind Avocado บวก Kiwi Mega MoisturerSuperfood Mask นะคะกระปุกใหญ่เบิ้มที่240cc นะมีอะโวคาโดซึ่งจะมี Fatty Acid Composition ที่ค่อนข้างเยอะนะคะจะช่วยให้การบำรุงผมแล้วก็จะช่วยให้ผมเนี้ยมีความเรียบเนียนปรับสภาพผมให้มีความสวยมากขึ้นสารสกัดจากกีวีจะมีวิตามินซีแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็จะให้การป้องกันแอนตี้ออกซิแดนต์นะแล้วก็สุดท้ายคือสปินแนชหรือผักโขมมีฟลาวาเทนอยด์แล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือหลังจากที่เราแชมพูเสร็จแล้วให้นวดลงไปที่เส้นผมตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเส้นผมลงมาถึงด้านล่างทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเสร็จแล้วก็ล้างออกจะใช้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งใช้แทนคอนดิชเนอร์เลยก็ได้แล้วเขาบอกว่าส่วนผสมของเขาเนี่ย 97% คือมาจากสารธรรมชาติจะบอกว่ารีวิวดีมากแล้วคนที่ใช้แล้วก็คือชอบทั้งนั้นเลยบอกว่าแบบช่วยให้ผมเนี่ยสุขภาพดีมากขึ้นชุ่มชื้นแล้วก็ผมดูดีขึ้นจริงนะก็อ่านแล้วแบบน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวตัวนี้คิดว่าเดี๋ยวคืนนี้จะลองใช้เลยถัดไปนะคะเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้า Sephora Thailand อย่างเป็นทางการนะคะคือ Virtual Alpha Keratin Recovery Shampoo and Conditioner เน้นสำหรับคนที่ผมเสียมากๆซึ่งกิ๊บเองนะคะซ่อมแซมสภาพผมที่เสียนะคะช่วยให้ผมกลับมาแข็งแรงมีน้ำหนักมากขึ้นเหมาะกับคนผมแห้งผมเสียจากการใช้เคมีและความร้อนเท่าที่ดูจากแพ็คเกจเนี่ยเขาจะมีเขียนว่ามีอัลฟาคราตินด้วยก็คิดว่าน่าจะมีส่วนผสมของคราตินที่จะเข้าไปซ่อมแซมโครงสร้างของผมจากข้างในเลยด้วยนะคะตอนนี้นะคะหน้าบ้านกิ๊บมีมังกรมาตุ้งแช่อยู่นิดนึงนะคะเสียงมันยังอาจจะมีอยู่บ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันรบกวนนะคะตัวถัดไปนะคะคือ Percy and Reed Turn Up the Volume Volumizing Shampoo and Conditioner อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสูตรใหม่เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยกิ๊บเคยรีวิวตัว Percy and Reed สูตร Volumizing ของ
ของเขาไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งจะบอกว่ากิ๊บใช้ตัวนั้นเลยกิ๊บชอบมากอย่างบางคนเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายๆกับกิ๊บคือพอผมตรงแล้วเนี่ยผมเรามันจะดูรีบดูแบนดูไม่มีวอลลุ่มพอใช้ตัว Percy and Reed ตัวนั้นแล้วเนี่ยผมดูมีวอลลุ่มขึ้นจริงๆปกติแชมพูที่มีวอลลุ่มส่วนใหญ่อะพอสางผมไปมันจะรู้สึกตึดหนืดหนืดฝืดฝืดเหมือนกับผมเรามีไฟเบอร์อยู่อะค่ะซึ่งแต่ของ Percy and Reed อะคือไม่เป็นเลยผมนิ่มมากผมดูเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็ยังมีวอลลุ่มอยู่แล้วก็ผมดูสุขภาพดีขึ้นมาด้วยทีนี้พอเขาออกสูตรใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะรีบลองเลยนะตัวสุดท้ายแล้วของคลิปนี้ Kristin Ace Fragrance Free Dye Shampoo Powder นะก็คือแน่นอนผู้หญิงผมยาวอย่างเราไปออกกำลังกายหรือว่าบางทีเราแบบรู้สึกเหนื่อยๆเราขี้เกียจสระผมอ่ะแล้วโคนผมอ่ะมันก็จะมันผมมันก็จะหนืดมีความกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะแต่ว่าแบบไม่อยากสระผมจะทำไงดีไดร์แชมพูแบบนี้เป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะมากอยู่ในแพ็กเกจที่ไม่ใช่เป็นขวดสเปรย์ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับขวดปั๊มเอาแป้งด้านในออกมานะคะเพราะว่าขวดสเปรย์เนี่ยพูดจริงๆว่ามันจะมีการอัดแก๊สซึ่งแก๊สเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลักษณะมันจะเห็นเหมือนกับเป็นผงแป้งแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาใช้เนี่ยคือใช้หยดลงที่โคนหนังศีรษะนะคะแล้วเราก็นวดลงไปที่หนังศีรษะนะคะมันจะช่วยดูดซับความมันนะคะแล้วก็จะทำให้หนังศีรษะเนี่ยกลับมาดูสดชื่นกลิ่นเหม็นลดลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆหวีให้ตัวผงนะคะลงมาที่ปลายเส้นผมคือตะกี้นี้กิ๊บได้ลองใช้ดูแล้วแบบโอเคเลยเนื้อบางเบาถึงแม้ว่าตอนลงไปแรกๆเนี่ยผมจะเป็นสีขาวนะคะแต่พอหวีไปแล้วมันก็จะกลืนกับเส้นผมแล้วก็แบบคือเนียนง่ายใช้ง่ายเลยโอเคมากเลยจะเอาละค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ Fall Collection ของ Sephora พูดเยอะแล้วก็พูดเร็วมากเลยต้องขออภัยด้วยถ้าบางช่วงดูกุกกักไปนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ